ขณะนี้เวลาประมาณสักเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ย19:00อาทิตย์ที่11 เมษายนอ้าววันนี้วันอาทิตย์เหรอเพิ่งรู้นะดูดินี่ครับนาฬิกายังไม่ขึ้นผมได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กมันเป็นเสียงลมอ่ะผมก็เลยเปิดประตูมาดูจะมืดๆหน่อยนะแล้วก็เสียงฟ้าร้องไม่เห็นอะไรเลยทีนี้ไม่มีอะไรลมค่อนข้างเย็นสบายนะเถียนอยู่ก็สะพานพระนั่งเกล้านะครับปากซอยทางเข้าไซม้า7ข้างหลังผมนี่ก็เป็นห้องน้ำนะฮะนี่ๆๆฟ้าแวบ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 ครับออกมาก็ดูเมฆเมฆก็ไม่เห็นมีอะไรนะรู้สึกว่านะนี่มีแต่ฟ้าแวบฟ้าแวบไม่มีเมฆนะแบบหมายถึงว่าคำว่าไม่มีเมฆคือหมายความว่าเนี่ยได้ยินไหมยินฟ้าร้องไหมฟ้าร้องครับฟ้าร้องมาฟ้าร้องทุกคนนั่นน่ะได้ยินไหมได้ยินได้เห็นปะเห็นแสงปะเห็นไหมดูครับมันได้ยินอะไรแปลกๆอ่ะเห็นไหมหลังคาได้ยินปะมันก็ต้องไม่มีอะไรคือถ้ามันคอกแก๊กบนหลังคามันก็ต้องมีอะไรหล่นบนหลังคาเลยแล้วบนหลังคาไม่เห็นมีต้นไม้อะไรเลยนะนี่เปียปลาเปียปลาเลยนั่นเนี่ยได้ยินปะเออคืออะไรอ่ะใช่ปะคืออะไรครับงงงงนะนั่นฟ้าร้องฟ้าร้องเดี๋ยวเช็ดหน้าเลนให้ไม่มีอะไรเลนปกติเลนก็ปกติเดี๋ยวดูเห็นไหมเนี่ยฟ้าร้องใส่เลนให้อ๋อนี่เดินไปเดินไปเรื่อยๆดูสิมีอะไรบ้างส่องฟ้าไหมเผื่อแจ็คพอตเนาะนี่ก็บริเวณสนามหญ้าไม่เห็นไงเห็นฟ้าใช่ไหมชิวชิวไปนั่นไงเห็นไหมร้องไหมฟ้าร้องไหมมีรถผ่านมาเห็นไหมเนี่ยรถก็ผ่านปกติเนี่ยไม่ได้มีอะไรนี่คือเสียงอะไรอ่ะเห็นไหมโอเคนะปกตินะเข้าใจกันนะเหมือนมันเหนือขึ้นไปอีกอ่ะเหนือชั้นขึ้นไปอีกอ่ะความอะไรอ่ะนี่เห็นไหมแป๊บ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 คืออะไรอ่ะแป๊บ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 ได้อ่ะครับแม่เจ้ากระดิ่งสั่นครับทุกคนได้ยินเสียงกระดิ่งมากเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเสียงมาจากมาแค่เนี่ยป๊อปเนี่ยครับเนี่ยมีหงมีหอย
เคนะปกตินะเคไปแล้วนะพอนะเคปะแค่นี้แหละสวัสดีบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะคืออะไรไม่เข้าใจสวัสดีแล้วเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะหรือมีอะไรอีกก็จะรีบบอกแล้วกันโอเคปะได้ยินเสียงอะไรไหมครับและแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ก็ด้านนอกนะครับมีน้ำจากฟ้าไหลลงมาบนพื้นดินนะครับชนสะพานพระนั่งเกล้านะฮะรู้ชายคาครับตกมาแล้วไม่ต่ำกว่า5นะฮะถึง10นาทีวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวดูก่อนวันอาทิตย์ที่11เมษายน2551นะครับแม่เจ้าสะพานพระนั่งเกล้าฝั่งบางบัวทองนะครับเฮ้ยใช่ถูกต้องโอ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะกลางวันเนี่ยกลางคืนก็มาเฮ้ยอะไรเนี่ยบราโพเลยนะครับเด็ดดวงจิ้มๆยังไงก็อย่าลืมเบาท้องนะครับแบบอะไรนะลืมไปแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่เข้ารหัสอ่ะขนาดคิดเองยังไม่จำเลยเห็นป่ะสุดยอดป่ะล่ะแถวท้องอะไรนะเถาบ้องเออปะโถเห็นไหมครับเห็นสายน้ำไหมฮะมันเป็นเรื่องที่แบบปกตินะครับคิดถ้ามันปกติมันก็ปกติเป็นเรื่องของฝนนะครับสืบเนื่องจากวันที่25มีนาคม2564นะครับรหัสยมเกียรตนาน้อยนะฮะเริ่มปฏิบัติการกลางอะไรกลางแม่น้ำยมเนี่ยนะครับจนถึงตอนนี้ก็อะไรอ่ะเออแผ่วร้าวไม่จำไงพูดเองไม่จำเลยนะสะพานร่างเกล้าตัวใหม่นะครับแล้วก็ที่เห็นข้างๆก็ใต้สะพานพระนั่งเกล้าตัวใหม่ก็จะเป็นสายอะไรอ่ะรถไฟฟ้านะครับอ่ะเบาแล้วเมื่อกี้ผมออกมารอบนึงเห็นมากได้ยินมากที่ว่ามีตะลมกับฟ้าร้องนะครับผมก็เอ๊ะมันคืออะไรมันจะมีอะไรเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าผมก็เลยรีบออกมาดูนะฮะไม่นานนักเอาไปนอนเล่นสักแป๊บนึงแล้วก็โอ้โหมาเชียร์เห็นไหมครับโอ้โหหายใจเข้าเบาๆสู้ซ่าไปทั้งตัวจริงหรอโอ้โหทำไมเดี๋ยวนี้มันง่ายจังเลยครับ ทำไมมันง่ายหลายสู้ซ่านั่นแหละคือไฟฟ้าสถิตนะครับเนี่ยไฟฟ้าสถิตมีหน้าที่ให้ความรู้สึกนะครับส่วนความร้อนที่จะต้องเอาไปตามไฟฟ้าสถิตก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะไฟฟ้าสถิตเนี่ยเป็นตัวอินิชชั่นนะครับให้อากาศที่เราหายเข้าไปในย่อขยายครับได้เกิดการจุดระเบิดและกลายเป็นความร้อนเกิดขึ้นหลังจากที่เรารู้สึกได้เสร็จปุ๊บเราก็เอาความร้อนนั่นแหละครับเดินตามไฟฟ้าสถิตไปไฟฟ้าสถิตเขาก็จะแซงหน้าไปเพราะว่าเขามีศักยะเหนือกว่านะครับความร้อนจะตามและในความร้อนก็มีไฟฟ้าสถิตอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นธาตุไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเป็นแอลมี่ลอก็คือไฟฟ้าสถิตนะฮะถ้าตามภาษา TTM ก็ธาตุไฟฟ้านะครับธาตุไฟฟ้าเนี่ยคือกระตุ้นนะฮะหรือเพิ่มพูนความรู้สึกให้เกิดขึ้นนะครับทำซ้ำๆทีๆบ่อยๆนะครับแค่ปื้ดเดียวอ่ะปื้ดหนึ่งก็ได้อย่างหนึ่งนะครับเข้าก็ได้อย่างหนึ่งออกก็ได้อย่างหนึ่งนะครับไม่ซ้ำด้วยนะครับเข้าอย่างหนึ่งออกอย่างหนึ่งนะฮะทำให้มันตามจังหวะให้นึกซะว่าย่อขยายเนี่ยก็คือเอเนอร์จีนะครับส่วนพุงเนี่ยก็คือสสารนะครับเพราะฉะนั้นสสารพลังงานเป็นสิ่งเดียวกันแต่เนื่องจากว่ายังไม่สามารถที่จะโฟลว์ถึงกันได้เราก็ต้องทำการย่อยนะครับช่วยย่อยช่วยขยี้ช่วยขย่ำช่วยกระทุ้งนะครับด้วยการแถวบ้องนะครับแถวบ้องก็คือการกระบวนการของแผ่วร้าวแผ่วให้มันร้าวนะครับถามว่าแผ่วยังไงก็คือออกจมูกออกปากนะครับเอาอากาศออกจมูกก่อนช้าๆไม่ต้องรีบออกปากเสร็จปุ๊บท้องมันก็จะยุบนะครับพอท้องยุบเสร็จปุ๊บก็รีดออกปากให้หนักเข้าไปอีกหนักเข้าไปอีกหนักเข้าไปอีกอืดเข้าไปอีกอืดเข้าไปอีกจนมันร้าวพอมันร้าวเสร็จปุ๊บเอามือจับหน้าท้องดูจะรู้นะครับว่ามันร้าวแน่ๆแหละมันตึงนะฮะมันจะตึงเสร็จพอมันร้าวเสร็จมันก็ได้คอร์สอแล้วนึกออกยังครับนั่นแหละครับนั่นคือคอร์สอนั่นคือกระตุ้นให้
ธาตุไฟฟ้าเขาทำงานนะครับสื่อสารได้ถ้าแผ่วร้าวจนมันไม่ร้าวแล้วไม่รู้สึกแล้วนะครับก็ถือว่านั่นแหละมันจะไร้ความรู้สึกแล้วทีนี้ครับนึกออกไหมฮะคือมันจะไม่ทำงานนะครับผมแสดงว่าแค่เราแผ่วร้าวแล้วมันไม่ร้าวตามเราแผ่วนะครับก็แสดงว่าเราขาดการติดต่อกับธาตุไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะทำให้เขาเรียกด้านชานะครับสักพักหนึ่งมันก็จะไปกินทั้งตัวกินทั้งตัวกินอะไรกินให้ตัวเรานะครับมันหนักตัวนะครับเสริมสร้างความไม่รู้สึกเกิดขึ้นในที่สุดนะครับมันก็จะดึงท้ององคาพยพเลยนะฮะประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วว่าแผ่วร้าวเรายังร้าวอยู่พอมันร้าวอยู่เราก็แค่เอาความร้อนที่ได้จากยอดขยายครับดึงเข้าปล่อยออกนะฮะดึงเข้าปุ๊บถูกไหมฮะไอตัวดูดเข้าเนี่ยมันก็เป็น63นะครับพอ63เสร็จปุ๊บเข้าไปสักหน่อยนึงหยุดกึกเลยครับเอาให้สุดนะฮะเอาให้เต็มที่เลยช้าๆไม่ต้องรีบพอสุดเสร็จปุ๊บเราก็ค้างไว้นะฮะหยุดรอเสร็จปุ๊บเราก็เจอทนไม่ไหวเสร็จปุ๊บดื้อไปอีก5แล้วค่อยคลายทีนี้ไอ้ขาคลายเนี่ยครับค่อยๆคลายประณีตนะครับคลายแบบประณีตค่อยๆคลายตรงนี้นะฮะมันจะสะท้อนแรงไปสะท้อนไม่มีแรงหรอกมันจะสะท้อนไปที่แผ่วร้าวเรานะครับค่อยๆปล่อยนะครับค่อยๆปล่อยอย่ารีบปล่อยพวดพลาดนะครับไอตัวค่อยๆปล่อยนี่แหละครับโอ้โหบะโพรเลยครับมันจะมีบางอย่างให้รู้สึกแน่นอนนะฮะลองทำดูเลยนะครับเกิดขึ้น 99% แน่ๆนะครับพอตัวปล่อยเนี่ยนะครับปึ๊ดใช่ไหมครับปล่อยเสร็จปุ๊บมันก็จะรู้สึกพอปล่อยเสร็จปุ๊บเราก็หยุดกึกไว้สักหน่อยนะฮะช่วงขาปล่อยขาคลายเนี่ยขาคลายเราก็หยุดมันก็กลายเป็น64เห็นไหมครับหยุดรอทนดื้อคลายจนกว่าร่างกายจะทนไม่ไหวหยุดรอก็คือหยุดรอทนไม่ไหวเสร็จปุ๊บยังไงต่อครับดื้อไปอีก5แล้วค่อยดูดเข้า63แล้วเห็นไหมเสร็จปุ๊บพอเราทำแผ่วร้าวจนเราไม่ร้าวแล้วนะครับทีนี้ล่ะเราก็เล่นเป็นคลื่นเลยครับเขย่าเลยครับเป็นเขย่ายักษ์ในรูปแบบของแป๊บนึงนะฮะ เห็นไหมพูดแล้วมันก็ลมออกเลยเห็นปะเขย่ามันนะครับเขย่าที่อะไรครับเขย่าที่ท้องนั่นแหละครับเขย่าไปครับเล่นลูกคลื่นเลยเขาเรียกก็เขม่วพุงได้เลยครับในขณะที่เราแผ่วร้าวเพราะมันไม่ร้าวแล้วไงนึกออกยังเราก็เล่นลูกคลื่นเลยครับอยากเล่นแบบไหนตามใจชอบเลยทั้งท่านั่งท่านอนนะฮะทำได้ตลอดเวลานะครับไม่ต้องไปกะเกณฑ์นะครับได้ตลอดเวลานึกขึ้นได้ก็ทำนึกขึ้นไม่ได้ก็ทำนะครับก็แค่นั้นเองทำให้มันทรมานพอทรมานเสร็จปุ๊บก็นั่นแหละ1เม็ดนะครับ2เม็ด3เม็ด3เม็ด4เม็ด5เม็ด6เม็ดทำได้ทั้งวันนะครับไม่มีขีดจำกัดนะครับในกระบวนการของการกระทำตัวนี้นั้นก็คือจะทำให้ธาตุไฟฟ้าอยู่กับตัวเราตลอดเวลาก็เรียกว่าถ้าเป็นภาษากลุ่มสาธุก็เรียกสติอยู่กับตัวตลอดนะครับหรือแม้แต่ไฟฟ้าธาตุสถิตนะครับมันจะสถิตที่ณจุดที่เรานะครับเกิดการบีบรัดนะครับหดไม่ใช่การกักกั้นเกรงนะครับไม่มีนะฮะไม่ได้หากักกั้นเกรงนะให้เอาลมออกจากตัวพอนะครับเอาลมออกจากตัวเดี๋ยวมันมาเองอย่าไปบังคับเขาเรื่องของธาตุไฟฟ้าบังคับไม่ได้ไม่เอาเขาเป็นธาตุอิสระนะครับเขาไม่ขึ้นตรงกับใครนะครับนะฮะอย่าไปบังคับยิ่งบังคับยิ่งกักกั้นเกรงนะครับยิ่งอันตรายนะครับอันตรายที่เรื่องอะไรก็เดี๋ยวเจ็บท้องนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปหาทำนะครับบอกทำตามนี้ก็ไปตามนี้นะฮะเราจะได้ความรู้สึกที่เติมเต็มนะครับกระตุ้นคอรสอนะครับเสร็จปุ๊บมันก็ได้รหัสไอ้ตัวคอรสอแผ่วท้องเนี่ยนะครับแผ่วบ้องเนี่ยไอ้เท้าบ้องเนี่ยนะครับร้อนๆ นะฮะร้อนก็รหัสนะครับแฟบร้าวนี่ก็รหัสทรมานนี่ก็รหัสเหนื่อยก็รหัสหายใจเข้าออกยืดหยุ่นไดนามิกไปสู่สแตติกเพราะฉะนั้นเท้าบ้องก็คือสแตติกก็คือสสารนะครับมันนิ่งมันนอนมันตายอยู่มันไม่เป็นเขาเรียกมันออฟไลน์นึกออกมั้ยมันออฟไลน์เราไปกระตุ้นให้เขาออนไลน์นะครับแล้วเดี๋ยวพอระบบมันเดินรันมันรันระบบมันก็จะไปทำให้กระสือที่ทำงานอยู่บนเงื่อนไขของกลไกอัตโนมัตินะครับทำงานอย่างเป็นระเบียบนะครับพอทำงานอย่างเป็นระเบียบโอ้โหทีนี้เนี่ยทั้งวันอ่ะตดแตกนะฮะอึคล่องเลยนะขี้แตกเลยนะครับนั่นแหละทิ้งทั้งยวงเลยกินอะไรมาตั้งแต่เช้าเย็นหรือกินมา 3-4 ปีที่แล้วนะครับนี่ไปแล้วตดเห็นมั้ยกินแต่เช้าเย็นน่ะ2วันมาแล้วยังไม่ถ่ายเลยนั่นแหละโอ้โหอันดับแรกเนี่ยมันจะถ่ายเลยนะครับสำหรับใครก็ตามที่ทำถึงนะฮะพอถ่ายเสร็จให้รู้กันนั่นแหละคือการกระตุ้นของเราตดมาลมมานะครับเจริญนู่นนี่นั่นปล่อยมันไปแล้วจะสบายเองนะครับนอนหลับก็ไม่จุกไม่เสียดนะครับ
หลับสบายโล่งๆนะครับจนถึงขนาดที่ว่ายาชื้นครอบคลุมผิวกระครอบคลุมผิวกายนะครับส่วนภายในก็น้ำลายเต็มคอคลื่นมันลงไปอย่าไปคายทิ้งนะครับนั่นแหละนะครับเอนไซม์นะครับที่บอสว่าไว้นะครับเพราะฉะนั้นประมาณนี้นะฮะแค่นี้สำหรับวันนี้นะครับฝนซาเรียบร้อยแล้วผมจบสำหรับการรายงานการฝนตกธรรมชาตินะครับฝนธรรมชาติให้ตกของบรรยากาศแถวๆเชิงสะพานพระนั่งเกล้าฝั่งบางบัวทองเพื่อไปตอบรับปฏิบัติการเขียดจนาน้อยของลุงหงอกทำให้ฝนธรรมชาติจกที่แม่น้ำยมนะครับรัศมีทำการไม่ต่ำกว่า500 กิโลเมตรสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดี